นับไปหลังอีกเพียงแค่ประมาณ1เดือนกับการเปิดฉากฤดูกาลใหม่ของศึก F1 2017ครับไปดูการเปิดตัวของรถแข่งใหม่ของทีมแชมป์ Mercedes ครับนี่เป็นการเปิดตัวรถแข่งใหม่ของทีม Mercedes ครับนำมาโดยลูอิส แฮมิลตันแชมป์โลก3สมัยชาวสหรัฐอาณาจักรและวอลเตอรี่บอตตาสเพื่อร่วมทีมคนใหม่ชาวฟินแลนด์ครับในการเปิดตัวรถแข่งใหม่ของทีม Mercedes ในการสู้ศึก F1 ฤดูกาล2017ที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษครับฤดูกาลนี้เจ้าแฮมิลตันครับถือว่าเป็นแต่หนึ่งที่มีโอกาสในการคว้าแชมป์โลกอีกสมัยหลังจากการอำลาสนามของนิโคโรสเบิร์กแชมป์โลกคนล่าสุดโดยจะมีบอตตาสอดีตนักขับของทีมวิลเลียมมาเป็นคู่หูคนใหม่แทนนะครับจะเปิดฉากขึ้นกับสนามแรกของ F1 ฤดูกาลใหม่ครับในวันที่26มีนาคมนี้กับรายการออสเตรเลียนกลางปีที่ประเทศออสเตรเลียครับตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวรถแข่งใหม่กันหลายทีมและในช่วงของวันที่2วันนี้ก็จะมีการเปิดตัวของทีมมาลัมพองกับเฟอร์รี่จะโฉมใหม่จะสวยงามและจะเร็วแรงแค่ไหนก็เตรียมอัปเดตพร้อมๆกันกับแฟนๆรถ1ฟอร์มูล่า1นะครับ